ยังเย้ทุกคนตอนนี้เรามาถึงรามกันแล้วนะฮะวันนี้เรามากันที่คาเฟ่แถวราม24ร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยชื่อร้านว่าอะไรนะฝ้ายเวลาเวลานะเวลาคอฟฟี่มึงแล้วเนี่ยร้านตรงข้ามอันนั้นคือเบโบบาบูเบโบบาบูนี่เราถ่ายกันในวันพฤหัสนะตอนแรกว่าจะมาเสาร์อาทิตย์แต่ก็คงแบบกลัวคนเยอะก็เลยมาวันพฤหัสแต่วันพฤหัสก็คนเยอะวันพฤหัสก็คนเยอะอยากลองกาแฟอ่ะเราก็สั่งคนละอันแยกไปเลยมาสั่งก่อนที่รวมเลยไหมครับได้ค่ะทั้งหมดจะเป็น215แต่ว่ามีบูเบอรี่หนึ่งตัวเมื่อเช้าเองมาด้วยกันรสชาติของมัฟฟินบลูเบอร์รี่นั้นเนยหอมมากวันนี้เรากินเป็นคาปูชิโน่นะเมื่อเช้าก็กินมาแล้วแล้วตอนนี้ก็จะกินอีกรอบนึงหอมค่อนข้างหอมคือกินกาแฟจะเป็นเอกลักษณ์ของน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะจะมีความกลิ่นที่แบบที่เป็นอีกแบบนึงที่เป็นเฉพาะตัวเราขอตัวกินร้านนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะทุกคนทุกคนตอนนี้เรากำลังไปอีกคาเฟ่หนึ่งแล้วนะเราเดินจากคาเฟ่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เรามาโผล่อีกคาเฟ่หนึ่งกันแล้วนะจ๊ะเป็นไงมาหนึ่งที่ได้ถึงสองอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองจึงมึงเรากินกันมาแล้วคนละแก้วแโอเคสำหรับร้านที่2นะครับที่เราไปกันมาเนี่ยเครื่องดื่มเรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่เนาะมันเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้สดแล้วก็ส่วนเค้กที่เป็นชีสเค้กทำแอนเจอรี่เนี่ยอันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับเฮ้ยมันคือชีสเค้กเลยมันคือชีสเค้กที่เราเคยกินกันมันจะมีความชีสมันๆแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยๆนั่นเองนะฮะกินเปล่าๆเนี่ยอร่อยกว่าเขาจะมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แยมมาให้ด้วยไปลองกินกันได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้และอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านข้างนะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างด้วยแล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายอันนี้เป็นของแถมเด้อ